สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับก็คือตัวเลนส์ราวานะครับมาโคร 2.5 ถึง 5x นะครับซึ่งโอ้กำลังขยายเยอะมากนะครับก็ตัวนี้ผมซื้อมาใช้กับเจ้าตัว Sony A13 นะครับเนื่องจากว่าตัว FE90 มาโครผมลาโลกไปแล้วนะครับมีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยลองดูตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเลนส์แมนนวลโอเคเราไปดูคลิปแกะกล่องกันว่าข้างในกล่องเขามีอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูภายในตัวเลนกันดีกว่านะครับเลนน้ำหนักค่อนข้างก็ถือว่าหนักนะผมว่ามันไม่เบานะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่แต่เกินน่าจะเกินครึ่งโลแน่นอนนะครับหนักเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ฝาปิดอันนี้เป็นด้านหน้าปลายกระบอกเลนนะครับฝาปิดล็อกโอเคเนื้อวัสดุโอเคนะครับส่วนตัวชิ้นเลนตัวนี้เป็นโลหะนะปึ๊บท้ายเลนนะครับตัวนี้เป็นแมนนวลโอเคเดี๋ยวขอซองนิดนึงนะครับก็ใส่ทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองใส่กับตัวกล้องกันดูดีกว่านะครับไอ้มังคูดมาใส่กับกล้องไปนั่นนะครับโอเคนั่นหนาดีอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนปรับค่า F นะครับส่วนการปรับอัตราขยายทำไงนี่นี่นะครับบิดกระบอกเลนมันจะยื่นๆออกมานะครับซึ่งโอเคบิดค่อนข้างใช้แรงเยอะพอสมควรนะครับใช้ยากบิดยากทีเดียวอันนี้เป็นอัตราขยายนะครับพอยื่นออกมาแล้วเนี่ยกระบอกเลนก็จะยาวประมาณเนี่ยยื่นสุดเลยนะครับกำลังนึกถึงสอบบอกนะครับฉะนั้นสอบบอกเราโอ้โหต้องยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูภาพไม่รู้ภาพจะขึ้นไหมนะครับโอเคผมปรับค่าต่ำๆก่อนพอดีตอนนี้อยู่กลางแดดแจ้งนะครับก็เลยไม่เห็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ได้แล้วก็การถ่ายจากเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอีกทีว่าซอฟต์บ็อกซ์ผมสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพออกมาจะเป็นไงครับก็เท่าที่ลองใช้ตัวเราวานะครับ25 mmนะครับตอนนี้มาวันนี้นะครับก็3-4 ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานยาก
ยากทีเดียวนะครับเนื่องด้วยว่าตัวเลนส์เองเนี่ยไม่มีกันสั่นด้วยนะครับแล้วก็อัตราขยายที่สูงมากนะครับคืออันนี้คือที่ 2.5x ใช่ไหมครับระยะที่เราใช้ถ่ายวัตถุเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยเนี่ยแค่นี้นะครับที่เราต้องถ่ายนะครับคือไปไกลถ่ายไม่ได้ไปใกล้ถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็พอเรายืดเลนส์สูงยาวสุดเนี่ยนะครับระยะมันก็จะอยู่ประมาณนี้พอๆกันนะครับคือระยะห่างจากเลนส์เนี่ยพอๆกันก็เลยมันจะเกิดการสั่นไหวง่ายเวลาเราถ่ายด้วยอัตราขยายเต็มกำลังของเขานะครับ5ต่อ1อย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายเนี่ยสมมติเราอยู่วัตถุเราอยู่นิ่งๆตรงนี้ใช่ไหมครับเราถ่ายที่ 2.5 เนี่ยเราอยู่นี้ตอนเรายืดเลนเนี่ยเราต้องถอยกล้องออกมานะครับมันก็จะไม่คุ้นกับคนที่เคยถ่ายตัวที่เป็น1ต่อ1แท้ๆเป็นเลนส์มาโครปกติที่มีขายทั่วไปนะครับโอเคเท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยก็สำหรับมือใหม่เองเนี่ยผมว่าไม่แนะนำนะครับค่อนข้างจะถ่ายยากแล้วก็ อะไรนะในส่วนของการใช้งานไอตัวค่า F เองนะครับคือเขาจะมีแค่2.8 4 5.6 8แล้วก็16นะครับนะครับซึ่งมันก็จะมีล็อกของเขาจริงๆเนี่ยเราปรับขยับเทียนิดได้อยู่นะครับแต่ช่วงไป8ถึง16เนี่ยคือมันกระโดดข้ามไปเลยนะครับก็ตัวรูรับแสงเนี่ยมันปรับได้ไม่ละเอียดมากสักเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือเวลาเราต่อซอฟต์บ็อกซ์นะครับอันนี้เพิ่งทำใหม่เพื่อเขาโดยเฉพาะเลยนะจะเห็นว่าถ้าเราจะถ่ายที่ 2.5x เนี่ยโอเคซอฟต์บ็อกซ์เราอยู่อย่างนี้วัตถุเราอยู่ประมาณนี้มันก็จะให้แสงสว่างได้แต่พอเรายืดเลนส์นะครับไป 5x ก็จะเห็นว่าซอฟต์บ็อกซ์ที่เราทำไว้เนี่ยส่วนที่แสงผ่านมาได้เนี่ยมันนิดหน่อยเดียวเองนะครับก็อาจจะต้องปรับซอฟต์บ็อกซ์หรือทำให้มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคือปรับยืดเข้ายืดออกได้ออกไปนิดหนึ่งเพื่อให้มีแสงแฟลชเนี่ยเข้ามาช่วยปรับในส่วนของความสว่างครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหล่อหวา 2.5 ถึง 5x Macro นะครับอัตราขยายอันนี้ยอมรับจริงว่าสูงมากจริงๆนะครับผมลองถ่ายไอตัวดักแด้ของอะไรด้วงเต่านะครับซึ่งตัวมันเล็กมากถ่ายที่1ต่อ1เนี่ยมันก็จะอยู่ถ้าสมมุติอันนี้เป็นจอนะครับถ่าย1ต่อ1เนี่ยมันจะอยู่ตัวประมาณเนี้ยนะครับประมาณนิ้วเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพเต่าใช่มั้ยครับแต่พอใช้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหตัวเขาจะอยู่ประมาณเกือบเต็มเฟรมเต็มรูปเลยนะครับก็ตาขยายสูงเหมาะสำหรับคนที่เคยใช้มาโคร1ต่อ1มาแล้วนะครับแล้วอยากลองตัวที่แบบตาขยายเยอะๆนะครับถามว่ามันดีกว่าใส่ท่อเพิ่มไหมอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า เวลาใส่ท่อเพิ่มเนี่ยมันจะมีในส่วนของแก๊ปคือตัวท่อเองเนี่ยมันไม่ใช่ของบริษัทผลิตมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแก็บมีการโยกมีการขยับมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยไม่นะครับก็คือแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโอเคเราไปดูภาพที่ถ่ายได้จากเจ้าตัวนี้กันนะครับสำหรับการรีวิวไอ้ตัวหล่อหวาตัวนี้ก็น่าจะจบหลังจากที่เราดูภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราขอมาดูภาพจากเลนส์ตัวนี้เรื่อยๆนะครับผมจะพยายามลงให้ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ